ไปดูทางด้านของนายรัฐมนตรีกันบ้างนะครับวันนี้ให้สัมภาษณ์ในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์นะครับก็พูดถึงเรื่องของ7คนไทยที่ถูกจับกุมโดยยืนยันว่าไม่มีเจตนารุกล้ำหรือว่าจารกรรมข้อมูลใดๆของทางกัมพูชาแล้วก็บอกได้ว่าทางรัฐบาลเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยขอให้มั่นใจว่าจะดำเนินการโดยไม่กระทบต่อธิปไตยของไทยครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ถึงกรณี7คนไทยที่ถูกทางการกัมพูชาจับกุมโดยยืนยันว่าทั้ง7คนไม่มีเจตนาลุกล้ำดินแดนกระทำความผิดหรือจารกรรมอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่เดินทางไปติดตามการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์บริเวณพื้นที่บริเวณชายแดนแต่ไม่สามารถเข้าไปทำกินได้โดยเฉพาะในจุดปัญหาหลักหมุดที่46ครับส่วนเรื่องการช่วยเหลือขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจครับว่ารัฐบาลจะดำเนินการไม่ให้กระทบต่ออธิปไตยสิทธิของประเทศไทยอย่างแน่นอนและจะเร่งช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องการให้มีการปล่อยตัวและกลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่ถูกควบคุมตัวอยู่นั้นก็จะดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับไม่ได้เข้าไปตรงพื้นที่ที่เป็นหลักหมุดไม่ได้เข้าไปตรงพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ครับแล้วก็ถูกจับกุมไปสิ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับขณะนี้รัฐบาลถือว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะช่วยพี่น้องคนไทยทั้ง7คนนี้ครับซึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องการให้ได้รับการปลดปล่อยตัวแล้วก็กลับคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดนะครับขณะที่ถูกควบคุมตัวอยู่นั้นก็จะดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับและผมก็อยากจะขอเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่านี่ควรจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราในการช่วยเหลือพี่น้อง7คนของเรานะครับซึ่งไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไปรุกล้ำเขตแดนไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำอะไรผิดหรือจารกรรมหรืออะไรทั้งสิ้นส่วนปัญหาอื่นๆตลอดแนวชายแดนนั้นนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเป็นปัญหาที่รัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยอย่างแน่นอนและจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลจะนำข้อเท็จจริงรายละเอียดทั้งหมดมารายงานให้กับประชาชนรับทราบต่อไปนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าขณะนี้คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลซึ่งได้ติดตามสถานการณ์ประสานกับทุกระดับเพื่อให้การช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนอย่างไรก็ตามปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเพื่อประสานขอความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนแล้วหรือไม่ค่ะ